สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ซีรีส์ CMU Activate My English ปลุกศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะดิฉันชื่อสุภนิดาคหนุรักษ์ชื่อเล่นชื่อพราวเป็นพนักงานปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์และครูสอนภาษาอังกฤษค่ะปีนี้ไม่ใช่ปีที่ง่ายสำหรับทุกคนด้วยสถานการณ์โควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ในทุกวิกฤตก็มีโอกาสและเรามาใช้โอกาสนี้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะเอพิโซดวันนี้พราวจะพูดถึงการทำยังไงให้ CV และ Resume ปังและการเขียน Formal Emails น้องๆ นักศึกษาคุณทราบกันว่า CV กับ Resume เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นเวลาสมัครโครงการแลกเปลี่ยนสมัครเรียนต่อหรือว่าสมัครทำงานเอ๊ะและ CV กับ Resume แตกต่างกันอย่างไร Resume มีแค่1หน้านะคะแต่สามารถมี3หน้าได้ถ้าเพิ่มตรงประสบการณ์แต่ไม่ควรจะมากไปกว่านี้ค่ะควรจะมีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นข้อมูลก็จะประกอบไปด้วย contact ข้อมูลส่วนตัว profile ประวัติโดยย่อ education ประวัติการศึกษา skills ความเชี่ยวชาญหรือว่าความสามารถพิเศษ awards and achievements ถ้ามีรางวัลและความสำเร็จ certificatesถ้ามีประกาศนียบัตร volunteer work งานอาสาสมัคร publish work งานตีพิมพ์แล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญนะคะ reference หรือว่า references ผู้ที่จะมาอ้างอิงถึงประสบการณ์และศักยภาพของเราค่ะ CV ก็จะมีทุกอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะแต่ว่าต้องมีอย่างน้อย2หน้าก็คืออะไรต้องลงรายละเอียดมากกว่า resume ค่ะเป้าหมายของ CV กับ resume ก็คือจะต้องสื่อถึงประสบการณ์หลักๆของเราศักยภาพของเราและภาวะความเป็นผู้นำหรือว่า leadership ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาดู CV กับ resume ที่ดีแล้วก็ไม่ดีกันค่ะไม่ควรมีคำเยอะเกินไปแล้วก็ควรจะใช้คำทึบแล้วก็ฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลนั้นนะคะฟอนต์ที่ควรใช้ก็ควรจะเป็นArial หรือว่า Times New Roman เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะใช้แบบอื่นได้เพราะมันแล้วแต่งานที่เราสมัครค่ะถ้างานออกไปในแนวสร้างสรรค์เช่นงาน Graphic Designer เราก็อาจจะตกแต่ง CV หรือ Resume เราเพิ่มเติมได้นะคะเอ๊ะแล้วเทมเพลตจะไปหาได้ที่ไหนนะ Microsoft Word ค่ะนี่แล้วก็ Canva Pinterest สามารถหาเทมเพลตจากตรงนั้นได้ฟรีนะคะอย่าลืมใส่รูปด้านบนนะคะรูปต้องเป็นทางการด้วยมาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน CV กับ Resume กันนะคะคำกริยาที่ควรใช้ใน CV หรือ Resume ก็มีดังนี้เลย manage จัดการ negotiate ต่อรอง spearhead การนำเป็นกองหน้า counsel ให้คำปรึกษา advocateสนับสนุน pioneer ริเริ่ม devise สร้าง cultivate ฝึกฝน ensure ทำให้แน่ใจไม่มีใครอยากอ่านอะไรที่ซ้ำจำเจหรอกค่ะเช่น I can speak 4 languages I manage I know โอเคใช้คำกริยาเริ่มต้นเพราะว่าจะทำให้เห็นภาพถึงศักยภาพของเรามากขึ้นนะคะพราวยกตัวอย่างเช่นถ้างานเก่าของพราวคือเป็นพนักงานปฏิบัติงานในออฟฟิศและหนึ่งในหน้าที่ของพราวก็คือเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเช่น assistant director พราวสามารถอธิบายถึงหน้าที่พราวแบบนี้ได้ค่ะ effectively manage the schedule and appointments of the director manage ก็แปลว่าจัดการใช่ไหมคะ effectively ก็คืออย่างมีประสิทธิภาพ effectively manage จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ the schedulethตาราง and appointments การนัดหมายของ director ผู้อำนวยการและถ้าหน้าที่พาวถัดไปก็คือเป็น community service leader community service leader พาวก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า spearheaded นะขอใช้คำที่พาวบอกไป spearheaded an environmental service project for my company เป็นกองหน้าในการทำงานการกุศลทางสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทของพราวต่อกันด้วยเรื่องของการเขียนอีเมลแบบทางการนะคะหรือว่า formal emails เวลาเราโต้ตอบกับชาวต่างชาติผ่านอีเมล
เราจะใช้คำอะไรให้มันดูเรียบร้อยหน่อยไม่ดูเล่นๆเกินไปไม่ดูปกติเกินไปค่ะเรามาทดสอบกันดีกว่าคำว่า want ที่แปลว่าอยากใช้คำว่าอะไร would like ค่ะแล้วคำว่า ask นะคะ ask ใช้คำว่า inquire หรือว่า enquire ค่ะ inquire ใช้ในสหรัฐอเมริกาแต่ enquire ใช้ในสหราชอาณาจักรเราแนะนำให้เลือกสักอย่างหนึ่งไปเลยนะคะเลือกเขียนแบบอเมริกันหรือว่าจะเขียนแบบ British หรือว่าแบบอังกฤษและคำว่า help ที่แปลว่าช่วยอ่ะ help request ค่ะ request ก็จะแปลว่าขอนะคะก็คือI would like to ask for help มันจะเหมือนแบบขอความช่วยเหลือแบบนี้ I would like to request แบบนี้น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็คำว่า tell ที่แปลว่าบอกล่ะให้ใช้คำว่า inform ค่ะ inform โอเครูปแบบการเขียนอีเมลน้องๆก็คงเห็นมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นด้วยการเรียนผู้ที่เราจะส่งอีเมลไปก่อนก็คือ dear บวกชื่อคนนะคะถ้ามีหน้าที่ตำแหน่งก็ควรจะใส่ไปด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ควรจะมี Mr. หรือว่า Miss หรือว่า Mrs. I would like to inquire or enquire about ฉันขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับนะคะเรื่องที่ต้องการถามต่อแล้วก็อีก2ย่อหน้าหรือว่า paragraph ก็ควรจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีความชัดเจนนะคะ specific ก็คือมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็ clear ชัดเจนนะแล้วก็เวลาเราสรุปก็คือสรุปในสิ่งที่เราต้องการถามอีกรอบนึงแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะ thank you แล้วก็ thank you in advance ถ้าเป็นไปได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็สามารถพูดว่า looking forward to hearing from you ค่ะฉันหวังว่าฉันจะได้พูดคุยกับคุณอีกนะคะหรือว่า looking forward to seeing you ฉันหวังว่าฉันจะได้พบคุณโอเคเป็น hearing กับ seeing แล้วก็อย่าลืม sincerely หรือว่า best regards หรือว่า kind regards คอมมาแล้วก็ชื่อเราลงท้ายregards ไปเลยก็ได้ค่ะแต่มันอาจจะสั้นไปเนาะก็เลือกเป็น best regards หรือว่า kind regards ก็ได้ค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับเอพิโซดทำยังไงให้ CV กับ resume ปังและการเขียน formal emails นะคะอย่าลืมกด like share แล้วก็ comment ด้านล่างได้เลยมีอะไรก็ถามกันได้นะคะสำหรับเอพิโซดหน้า Proud Make แขกรับเชิญพิเศษและเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการสัมภาษณ์เพื่อที่จะสมัครโครงการแลกเปลี่ยนสัมภาษณ์ไปเรียนต่ออย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์จริงอย่าลืมติดตาม Series CMU Activate My English สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ